น้ำใจของน้องณเดชน์แล้วก็แม่แก้วค่ะที่ส่งไปยังด่านหน้านะคะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะก่อนหน้านี้ค่ะข่าว34เคยนำเสนอข่าวที่ณเดชน์บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลไปแล้วนะคะล่าสุดพระเอกหล่อใจบุญคนนี้ค่ะยังคงส่งกำลังใจและความช่วยเหลือนะคะบุคลากรด่านหน้าอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยแม่แก้วก็ได้โพสต์ภาพผ่าน Instagram นะคะเป็นสลิปของการโอนเงินในชื่อของนายณเดชน์คุกิมิยะค่ะเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสุไหงโกลกจำนวน 50,000 บาทรวมถึงบริจาคทำบุญน้ำมันให้กับวัดปลูกศรัทธาอีกจำนวน 5,000 บาทค่ะขณะที่ทางแม่แก้วเองก็นำบัมน้ำมันนะคะที่ช่วยรักษาปัญหามือเท้าแห้งจำนวน3ลังส่งไปมอบค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะคะซึ่งต้องสวมถุงมือแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์กันอยู่ตลอดเวลาอาจจะทำให้มือแห้งได้ซึ่งแม่แก้วบอกว่าโรงพยาบาลไหนมีความประสงค์อยากได้บัมตัวนี้นะคะใครอยากใช้เนี่ยให้ติดต่อเข้ามาได้เลยแม่แก้วยินดีจะจัดส่งให้